สวัสดีครับอ้อมครับสวัสดีครับมูซูครับโอ้โหอยากให้พูดถึงที่ไปที่มาในการทำเพลงนี้ค่ะจริงๆก็คุยกับหมูสักพักแล้วล่ะว่าเขาอยากทำเพลงให้ผมร้องที่มาเป็นแบบนั้นเราหาเพลงเนื้อหาเพลงจริงๆเป็นชีวิตรักของหมูเป็นเรื่องจริงที่น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนใช่ที่จริงผมมีบังคับพยายามรับได้แบบของผมอยู่ประมาณหนึ่งก็เหมือนกับเนื้อหาคือเราต้องทนอยู่กับความไม่รักที่อยู่กับคนรักที่เรารักแล้วอ่ะแล้วก็มีความไม่ดีอยู่ในนั้นที่เราต้องทนอยู่กับมันอ่ะอย่างเช่นสมมติแฟนเจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่มันรักไปแล้วมันยังเลิกไม่ได้อ่ะแต่ต้องทนอยู่กับมันหรือข้อเสียอะไรต่างๆนะแต่ตอนหลังพอมาคุยกับพี่อ้อมโดยละเอียดอีกทีว่าความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นโตแล้วของพี่อ้อมหลายๆอย่างก็ถูกถ่ายทอดมาในเพลงนี้เพิ่มขึ้นจนสีสันของบังคับให้ยอมรับได้ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างที่ทุกคนจะได้ฟังแล้วความพิเศษในเพลงนี้ความพิเศษอันนี้ผมว่ากันเลยนะ ผมตอนแต่งดนตรีนะฮะหรือดีไซน์ว่าพี่อ้อมน่าจะร้องแบบนี้ดีไซน์มาจากตัวพี่อ้อมนั่นแหละคือผมพยายามแกะและถอดความเป็นตัวพี่อ้อมสิ่งที่พิเศษที่จะได้ฟังก็คืออย่างเช่นเสียงสูงในแบบที่ไม่เหมือนใคร จะพูดให้มันโอเวอร์ก็ไม่ได้ในแบบของตัวเองในแบบของพี่อ้อมซึ่งถ้าโดยรายละเอียดก็คือปกติเสียงสูงของทุกคนจะต้องตะโกนใช่ไหมฮะ เป็นร็อกเป็นอะไรไปแต่สูงในระดับนั้นอะแต่พี่อ้อมร้องแบบสบายๆและเป็นเสียงที่นุ่มๆแล้วน่าฟังอ่ะว่าแบบนี่ที่เธอมีใครไหม ผมทำไม่ได้ยังไงผมก็ทำไม่ได้ระดับนั้นผมต้องมันจะมีคำหนึ่งว่านี่ที่เธอมีใครไหมผมต้องตะโกนแบบเนี้ยหรือไม่ก็ต้องเนี่ยอย่างน้อยไม่ตะโกนก็ประมาณเนี้ยแต่พี่อ้อมจะแบบไม่มีใครทำได้อ่ะไม่มีใครทำได้อ่ะผมแต่ก็คือถูกดีไซน์มาคือผมเป็นคนที่สังเกตเสียงพี่อ้อมตรงนี้แหละเป็นเสน่ห์แล้วก็เลยแบบอยากให้ทุกคนฟังประกอบกับเนื้อหาใช่ไหมพี่ใช่เนื้อหาที่มันยังไงเนื้อหาจริงๆมันเป็นอย่างตั้งแต่ประโยคแรกแล้วว่าอะไรนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฟ้าคงสดใสก็คือเริ่มเป็นคนเข้าใจชีวิตมากขึ้นอ่ะว่าก็พูดกับตัวเองว่าเอ้ยคงไม่เป็นไรมั้งพรุ่งนี้ก็คงจะโอเคเหมือนพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วจริงๆจะบอกครับชวนให้ทุกคนฟังไงใช่ไหมว่าลองฟังดูเลยคนที่มีปัญหาชีวิตตอนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมันมาเลยนะเราไปเจอน้องคนหนึ่งที่มาปรึกษาแล้วก็บอกว่าพอพูดไปพูดมามันไม่ใช่เลยบอกไปฟังเพลงนี้เลยดีกว่า คือผมกับพี่อ้อมพูด108,900เพื่อจะปลอบใจเอ้ยให้น้องเขาฟังน้องฟังน้ำตาคอเลย คือมันเป็นน่าจะเป็นการเข้าใจชีวิตแต่ว่าทำได้หรือไม่ได้มันเป็นอนัตชอยอ่ะที่ไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณจะต้องไปฟูมไฟล์หรือเปล่าคุณควรจะกลับมาอยู่กับตัวเองไหมแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแต่บางทีอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อย่างน้อยคือเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วคุณจะเห็นภาพชีวิตตัวเองในขณะนี้อาจจะทำให้อยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นหมายถึงว่าช่วยในการตัดสินใจในการจะไปทางไหนสักทางหรือว่าคิดไม่ตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของ MV ค่ะมีการเล่าเรื่องยังไง MV ก็จะไป อีกทิศทางนึง MV ก็ค่อนข้างจะขายของก็เลยหักมุมหน่อยแต่ว่าจริงๆต้องไปดูอ่ะคือเรื่องราวเริ่มต้นอะไรมาเนี่ยมันก็จะเหมือนคือรักสามเศร้ารักสามเศร้าปกติแต่ว่าอันนี้ผมบอกไปไม่ว่า MV มีผู้ชายจูบกันแต่ว่าแต่มันผู้ชายจูบกันที่ไม่ใช่แบบดัดดื่นนะผมว่าผมดูแล้วผมต้องซึ้งเลยต้องไปดูที่แรกผมนึกว่าจะเป็นเหมือนละครทั่วไปเปล่าที่เขานิยมเอาผู้ชายมาจูบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เลยน้องคนนี้โอ้โหเขาเล่นและความพิเศษอีกอย่างนึง MV นี้เราไม่เล่าที่มานะแต่ว่าคือความบีบรัดทางเขาเรียกอะไรเวลาและทีมงานความจำเป็นน่ะเราไม่ได้เหลวไหลนะแต่จริงๆแล้ว
มันมีความจำเป็นบางอย่างที่ที่เราที่เราโดนเทเราโดนทิ้งมาจากผู้กำกับคนทำว่า MV นี้ถูกคิดและขบวนการทั้งหมด4วันเท่านั้นตั้งแต่เริ่มคิดแต่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ผมบอก4วันในการหมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่เขาเอาความคิดมาให้ดูเลยว่าเรื่องไม่เคยฟังเพลงไม่เคยฟังเพลงแล้วก็เพิ่งฟังเพลงตอนนั้นคือผมเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มฟังเพลงเนี่ยจนจบถ่ายด้วยนะตัดต่อด้วยป่ะด้วย4วันเรามาดูกันว่า MV 4วันกับผู้ชายจูบกันในนั้นมันดียังไงจริงๆกับเนื้อหาเนี่ยมันเข้ากันมากอยู่แล้วผมดูคือเพลงคือจะไปแยกฟังเพลงอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าคือMV เนี่ยมันสะท้อนสังคมปัจจุบันนี้ได้มากพอสมควรมันเอาไม่ใช่การเรียนแบบความนิยมที่ว่าจะเอาเรื่องหัวบ้าพวกนี้มาทำเป็นเล่นๆแล้วประขายไม่ใช่เขาค่อนข้างทำได้ผมว่าดีอ่ะเสียดายที่คุณไม่ได้ดูยิ่งจริงๆจริงผมชอบมากๆแล้วถ้าสมมติอยากจะติดตามเพลงนี้หรือว่าพี่พ่อเนี่ยก็เพลงนี้หลักๆก็เป็น YouTube ก่อนเลยบังคับให้ยอมรับได้ตึ๊ดๆๆพิมพ์บังคับให้ยอมรับได้อ้อมจรวดครับแล้วก็ถ้าส่วนตัวผมมี Facebook อ้อมอินคา AOM INCA ก็แอดมาได้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยรับทางนี้เป็นหลักดีกว่าถ้าทางผมเนี่ยมันจะแบบสับสนได้ทั้งหมูก็ได้หมูก็ทั้งผมเดี๋ยวเข้าไปก็เจอผมเอ้ยไม่เป็นไรก็มีแชร์เธอกันไปใช่ๆก็หมูสู่ก็โซเชียลเยอะใช่ๆก็ทางผมก็ได้แต่ไม่แบบได้เหมือนกันนะได้คือเดี๋ยวหลายคนเดี๋ยวงงเอ้ยทำไมหมูมาคือจริงๆแล้วเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ใช่ผมทำเพลงนี้เรียกว่าทำด้วยกันน่ะแต่พี่อ้อมคือศิลปินนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาเป็นศิลปิน ยังไงถ้าอยากฟังเพลงนี้ที่เป็นระบบเสียงที่ไม่ใช่ใน YouTube จริงๆเนี่ยผ่านวิทยุลำโพงดีๆที่บ้านเนี่ยก็ขอมาได้ทางสมาร์ทเรดิโอนะครับบังคับให้ยอมรับได้ครับ1 2 3 4มันเป็นเรื่องธรรมดา
เมื่อคนเราจะไปรั้งไว้ยังไงก็แค่ซื้อเวลาก็เพราะรักเธอฉันยอมใจมันโดนบังคับให้ยอมรับได้กับวันนี้ที่เธอมีใครใหม่ที่เหมาะสมกับเธอมากมายคนเราต่อให้รักจนหมดหัวใจแต่เธอไม่รู้ไม่เคยจะเข้าใจก็ไม่มีความหมายและสุดท้ายต้องยอมที่จะรัก